ในรอบปีที่ผ่านมานะครับการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนสูงครับสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับปัญหาจากภาวะสงครามแล้วก็ราคาหุ้นกับกองทุนที่พุ่งขึ้นในช่วง2ปีของโควิดจากเม็ดเงินที่อัดฉีดเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับในมุมของคนที่ลงทุนอยู่แล้วแน่นอนครับว่าเราคงไม่สบายใจกับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ยังต้องลงทุนต่อก็เป็นโอกาสของการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเป็นโอกาสของการสะสมผมลองแบ่งกลุ่มกองทุนที่น่าสนใจในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ออกมาได้เป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มกองทุนที่มีผลงานดีในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีนะครับอย่างเช่นอินเดียกลุ่มที่2คือกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในรูปแบบประเทศหรือภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มน่าสนใจนะครับทั้งจากปัจจัยภายในประเทศแล้วก็การเปิดประเทศหลังโควิดนะครับเช่นกลุ่มประเทศฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนไทยหรือว่ากลุ่มในเอเชียต่างๆแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ3เป็นกลุ่มที่เคยโดดเด่นครับแต่ว่าราคา NAV ในปีที่ผ่านมาร่วงลงมาเยอะจนถึงระดับราคาที่น่าจูงใจเช่นกลุ่มพวกกองทุนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับ4เป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้ออย่างเช่นกลุ่มกองทุนกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับกองทุนกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกหรือว่ากองทุนที่ลงทุนในพวก property fund หรือว่า REIT ต่างๆอันที่5นะครับก็คือกองทุนที่ยังมีธีมน่าสนใจลงทุนแล้วก็ยังเป็นธีมที่นักลงทุนโฟกัสอยู่นะครับบางกองเป็นธีมย่อยบางกองเป็นเมกะเทรนด์นะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีสุขภาพเรื่องของความยั่งยืนต่างๆกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าช่วยทำให้กิจการเกิดการเติบโตนะครับจะเห็นว่ามีกองทุนที่น่าสนใจเยอะไปหมดครับแต่นักลงทุนอาจจะต้องดูว่าความน่าสนใจเหล่านั้นเนี่ยตรงกับใจเราหรือเปล่าแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของเราหรือเปล่านะครับอย่างแรกคือต้องเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ยอมรับการลงทุนในหุ้นได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับเข้าใจเรื่องของความผันผวนถ้าใช่นักลงทุนกลุ่มนี้เราก็มาดูต่อว่าแล้วเราจะเลือกกองทุนหุ้นต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือย้อนกลับมาดูว่าตัวเราเนี่ยเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนซื้อแล้วถือยาวไปเลยหรือว่าเป็นสายที่คอยสับเปลี่ยนติดตามนะครับมีการโยกย้ายเมื่อเห็นว่ากองทุนควรจะเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเป็นการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับแล้วที่ผ่านมาซื้อแล้วมีการสับเปลี่ยนกองทุนหรือเปล่าติดตามบ่อยแค่ไหนติดตามแล้วทำอะไรกับมันหรือเปล่านะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะบ่งบอกแล้วก็ช่วยให้การตัดสินใจเลือกกองทุนเนี่ยเหมาะสมและสอดคล้องกับการลงทุนของเราได้ครับปัจจุบันกองทุนที่เหมาะกับนักลงทุน2แบบเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแบบแรกก็คือนักลงทุนที่ซื้อแล้วถือยาวไปเลยกับนักลงทุนที่คอยติดตามแล้วมีการสับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะครับมีการเข้าๆออกๆกองทุนต่างๆส่วนใหญ่ที่พบนะครับที่สอบถามหรือว่าที่พูดคุยมาเนี่ยเราจะพบว่าสายลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ย90%จะซื้อแล้วถือยาวเลยครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกองทุนตามความนิยมตามกระแสบ้างนะครับแต่ว่ากองเดิมๆก็ไม่ได้มีการขายออกหรือสับเปลี่ยนหรือยกย้ายไปสักเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้อยากแนะนำว่าตอนเลือกกองทุนที่น่าสนใจอย่าดูเพราะราคาว่ามันลงมานะครับต้องดูเทรนด์ยาวๆอาจจะดูทั้งเมกะเทรนด์ที่ไว้ใจยาวๆอย่างเช่นเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมความยั่งยืนหรือว่าถ้าเป็นประเทศก็เลือกประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมีทิศทางที่แน่ชัดถ้าการเมืองมีผลต่อนโยบายหรือเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอให้เลือกประเทศที่การเมืองสงบเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนแล้วสบายใจระยะสั้นอาจจะไม่โดดเด่นนะครับแต่ระยะยาวจะค่อยๆเติบโตกิจการจะมีกำไรเศรษฐกิจจะค่อยๆดีและอาจจะใช้วิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ยช่วยไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่แอคทีฟนะครับมีการติดตามมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายกองทุนไปมาก็สามารถเลือกได้ทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ต้องคอยดูว่าปัจจัยที่เราเลือกซื้อในการตัดสินใจนั้นยังอยู่ดีหรือไม่อย่างเช่นเลือกเพราะว่าราคากองทุนกองนี้มันหล่นมาต่ำทั้งที่ปัจจัยอื่นกองทุนไม่ได้โดดเด่นมากนักเมื่อราคากองทุนมันเด้งกลับขึ้นมาก็อาจจะต้องตัดสินใจว่าอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนมีการลดพอร์ตหรือมีการโยกย้ายออกไปยังกองทุนอื่นที่น่าสนใจกว่าหรือเปล่าหรือว่าถ้ากองทุนนั้นเป็นกองทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสูงอย่างในปัจจุบันก็ต้องคอยติดตามว่าแล้วทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับมันจะกลับหัวเมื่อไหร่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกองทุนตามนะครับถ้าเราเข้าใจนิสัยตนเองเข้าใจข้อดีและรู้จักจุดเด่นของกองทุนรู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเหมาะสมหรือสอดคล้องกับกองทุนต่างๆนั้นอย่างไรการเลือกลงทุนให้สอดคล้องกันก็จะเกิดผลดีกับพอร์ตของเราครับสำหรับผู้สนใจลงทุนกับบลจ.บัวหลวงหากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ยนะครับผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงของบลจ.บัวหลวงนั่นก็คือ BF Fund Trading หรือ BFT ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ.บัวหลวงสาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ